ุดเลยเห็นมีคลิปลงติ๊กต็อกที่แบบทำเรื่องน้ำไข่แล้วก็เห็นอะไรทำอะไรนะครับทำแปลงผักใช่ป่ะอ๋อเป็นไวรัลแบบเป็นแฟนแซวว่าคุณแบบแซบเออก็ช่วงนั้นว่างครับช่วงนั้นเหมือนก็เลยทำส่วนไล่มังกรใช่ใช่คือช่วงนั้นละครเหมือนเขาคืนชิวก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยลองปลูกต้นไม้ดูอะไรเงี้ยลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้ทำส่วนมันร้อนเลยไงคะสองคนร้อนมากครับอยู่หน้าบ้านยังร้อนมากทำกับเพื่อนอีกคนช่วยกันทำก็คือดูตาม YouTube แล้วก็ทำตามโดนโฟกัสผิดจุดอย่างนี้คือชินแล้วครับสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอกเขาไม่ได้อยากรู้วิธีการทำเนาะไม่ได้เปิดอยู่ไหมครับเวลาแบบโดนโอ้ไม่แล้วครับผมด้านชาก็แล้วแต่การนำเสนอของผมในนี้เช็คฟีดแบ็กหรือเช็คคอมเมนต์จากก็ดูบ้างอ่านก็บันเทิงมีเหมือนกันก็ขอบคุณที่ขอบคอมเมนต์กันนะบางทีก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรเงี้ยมีถามเรื่องแป้งผักด้วยไหมคะหรือว่าถามแค่ฝั่งนี้แป้งผักและฝั่งนี้หุ่นนั่งคนที่ถามไปก็มีผักบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นหุ่นใช่ไหมเป็นหุ่นครับสว่างขาวมากแสดงว่าหลังจากนี้เราก็จะฟิตหุ่นเพิ่มขึ้นไหมเพราะด้วยแฟนๆเริ่มโฟกัสเรื่องหุ่นเรื่องอะไรหรอก็ต้องฟิตขึ้นอยู่แล้วครับรอกะว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จแล้วก็ฟิตเต็มที่แล้วก็คือกำไรอีกไหมคะอีกสักคลิปหนึ่งสองคลิปอีกเหรอเดี๋ยวน่าจะได้เห็นในละครนะครับช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรอกครับไม่ถ่ายละครละครแก้วเนี่ยครับ7กรกฎาคมครับละครเราเนี่ยครับฝากด้วยครับตอนนี้เป็นไงบ้างก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากถอดส้นถอดเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆครับก็สนุกครับเป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกของเราเป็นหนุ่มยาจะเป็นอีกลุคนึงของคุณไบร์อะไรใช่ไหมครับอีกลุคนึงเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยครับทำไมหรอยากหรือไม่ใช่หรือยังไงใช้เวลาครับปกติเรามาคือเส้นยาแดงผ่าแปดอยู่แล้วเราต้องเผื่อเวลาไปอีก2ชั่วโมงเพื่อทำผมอะไรเงี้ยแล้วก็นานแล้วก็เหนื่อยเมื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมอะไรอย่างเงี้ยยากครับมันก็แบบกินข้าวเนี้ยแบบ อะไรเงี้ย มันต้องแบบเนี้ยตลอดเวลาอย่างเป็นแฟนเองฉันก็ชอบนะเพราะเป็นแบบมันแปลกตามันแปลกตาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเล่นเดียวพอก่อนเวลาไว้ผมยาวเพราะผมฟิตแบบก็จะบอกว่าหน้าสวยหน้าสวยจริงเหรอไม่มีก็หน้าลองหรอกได้เป็นส่งเป็นส่งนี่ไม่กล้ามั่นเลยถามถึงเรื่องคุณแม่หน่อยซื้อทองก่อนได้ครับครับใช่1กิโลเลยพี่ไม้1กิโลตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ตัดสินใจยังไงซื้อเยอะขนาดคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนหน้านี้เคยซื้อทองรูปพรรณให้แล้วที่กำไรข้อมือแล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะซื้อรูปพรรณไปถึงเมื่อไหร่กันแบบซื้อไปขายทุกกำลงกำไรไม่ได้สักบาทเสียค่ากำเนิดหมดแล้วก็บอกว่าทองแท่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพมา20ปีไม่เคยไปเยาวราชเลยเราก็เลยแบบเออวันนั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปเยาวราชแล้วก็พาไปซื้อของตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็สบายก็สู้ใช่ก็ซื้อไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวดังหมดคือเทนะตักเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้โฟกัสกันทีหนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมองเป็นทองคือความต้องการของเราคือซื้อทอง 99.99% เพราะเรามันเป็นทองที่ international หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกถ้าที่ไทยจะเป็น 96.5 เราซื้อทอง99แต่ทีเนี้ยทอง99มันซื้อสตาร์ทที่1กิโลเท่านั้นอันนี้เราซื้อ1กิโลใช่ไหมทำไมเป็นคนที่แบบว่าให้คุณแม่ตลอดแต่ทำงานใช่ใช่ชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กผมชอบแม่ผมเด็กมากเรายิ้มแบบหล่อวันนั้นหนึ่งกิโลกรัมแม่เป็นยังไงยิ้มไม่หุบครับอันนี้ส่วนเราเวลาเขาเอาไงต่อดีวะชีวิตอันนี้คือทำข้อตกลงคุณแม่แล้วหรือยังว่าหยุดที่หนึ่งกิโลนะหรือว่าใช่หยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดตรงนี้ก่อนหยุดพอแล้วชอบทองนะไม่ชอบทองใช่เดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนเราแต่หลังจากที่ไม่คุณพ่อไม่อินทองพ่อเป็นแบบเป็นโสดซื้อกี่ไร่ครับประมาณ40กว่าโอ้คุณก็บอกของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันหมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ดังที่ทำงานมาให้พ่อกับแม่ใช่เอาว่าที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาเราคือให้พ่อแม่หมดแล้วต่อไปตาเราสร้างเองอันนี้เป็นที่ต่างจังหวัดที่ไหนต่างจังหวัดครับเป็นลูกสาวที่สาวซื้อของลูกเลยจริงเหรอมันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าไปสองลูกจริงต้องพันบอกว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ดำเนินการยังไงนะคุณไปนะก
็ทำเรื่อยๆครับวุ่นวายมากๆลากน้ำลากไฟเคลียร์ที่ลังวัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากครับเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกคือแพลนจะยกครอบครัวไปอยู่บนเขาลูกนั้นเลยหรือไงใช่คือคุณพ่อไปก่อนคุณพ่อจะโซโล่ไปคนเดียวก่อนแบบไปคนเขาอยากไปเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบเกษียณอะไรเงี้ยผมก็อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบตัดขาดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติเพียวๆเลยน้ำมันระบบเยอะเหมือนกันเยอะมากครับตอนนึกว่าเออเซซี่เท่านี้แล้วจบไม่ใช่แต่ค่าดำเนินการที่นู่นเกือบพื้นที่ได้อีกแปลงเยอะมากวิ่งไม่ออกเลยการจัดการแล้วเขาไม่ขายผมต่อเขาอยากได้อีกการจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณไปนอนไม่ท่านเลยคุณพ่อไม่ละครับเดี๋ยวเรื่องลาดน้ำลาดไฟขุดน้ำบาดาลอะไรเสร็จผมก็มอบให้พ่อต่อแล้วเราก็ตัดขาดตรงนั้นแล้วก็ไปทำงานของเราต่อการทองไปลาดเขาไปลาดในส่วนของเราบ้างอยากหาอะไรนะคนละลี่โอ้อยากทั้งหมดแล้วครับคือจริงๆตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองครับให้ตัวเองเหรอจริงๆความฝันวัยเด็กแบบของไบค์เลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วอยากได้เป็นเฮ้ามากอยากขึ้นลิฟต์มาถึงห้องเลยนั่นคือความฝันเราไม่มีไหมได้แล้วคอนโดนี้เดียวกัน30 ล้านเลยของเราก็คือทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่สิ่งของตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบว่าเป็นอาชีพเมนต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งในอะไรสักอย่างให้ได้ก็พอแต่ตัวไปเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยบ้าแฟนซีไม่ค่อยจริงๆเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงๆที่บางช่วงก็คือแบบโหยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้อบางช่วงก็รู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยอยู่แบบประหยัดดีกว่าเวลาร้อยพองอะไรเงี้ยมันแล้วแต่อารมณ์มากแต่ช่วงนี้เงินเก็บก็ยังได้อยู่นะไปหมดแล้วครับเก็บไม่ใช่เราไม่ซื้อแบรนด์เนมเก่งกำไรหรอแบรนด์เนมเก่งไม่ได้เก่งครับคือถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อใส่เห็นว่ามันสวยดีน่าจะได้ใช้ออกงานก็จะซื้อบ้างแต่ว่าเป็นกำไรไม่ค่อยส่วนมากไว้จะหลังๆนี้อาจจะแบบแปลกตาที่หนึ่งคือเราเริ่มชอบอ่านหนังสือเริ่มชอบอยู่เงียบๆแบบเริ่มแบบไม่ขยับไปเที่ยวไหนแล้วอยู่แบบอยู่สงบนั่งสมาธินะเดี๋ยวนี้เก็บเดียวคุณนั่งสมาธิเลยหรอใช่เหมือนเราไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเออลองดูก็ได้วะคือคำแนะนำของคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยสมมติประสบความสำเร็จแบบ10,000,000เราก็รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างวะแล้วก็ทำตามทีละข้อไปแล้วไม่แมนบอลละไม่รู้เหมือนกันโอเคครับไปครับ